คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเตรียมที่จะนำข้อสรุปผลดีผลเสียของการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในแปซิฟิกหรือ CPTPP นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายนนี้นะคะโดยระบุว่าไม่มีประเด็นเรื่องสิทธิบัตรยาเพราะว่าสหรัฐถอนตัวจากการเป็นสมาชิกแล้วค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือกนส.ครั้งแรกเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ซึ่งเป็นความตกลงการค้าที่ครอบคลุมในเรื่องการค้าการบริการและการลงทุนรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในทุกภูมิภาคถึงผลดีผลเสียขณะนี้ผลการศึกษาเสร็จแล้วจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงเดือนเมษายนประเด็นที่ภาคประชาสังคมกังวลเช่นเรื่องสิทธิบัตรยายืนยันว่าในความตกลงไม่มีเรื่องนี้เนื่องจากสหรัฐถอนตัวจากการเป็นสมาชิกที่ประชุมได้คุยกันชัดเจนนะครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่จะกระทบต่อประชาชนเราจะต้องมีการต่อรองแน่นอนเพราะทุกประเทศเขาต่อรองทั้งนั้นนะครับเวียดนามก็ต่อรองบางอย่างนี่ไปนู่นเลย20ปีเราก็ต้องดูซิว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องอ่อนไหวของเราเราก็ต้องตั้งทีมและในทีมที่ต้องเจรจาเนี่ยมันต้องมีจากกระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ากระทรวงเดียวแล้วก็ไปเจรจาได้ทั้งหมดอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศระบุว่าการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม CPTPP ต้องเจรจากับสมาชิก7ประเทศหลักจากนั้นต้องตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาเงื่อนไขไม่ให้ไทยเสียเปรียบเช่นการคุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืชกฎหมายยังเปิดช่องให้มีการเจรจาต่อรองได้จากการศึกษาเนี่ยความตกลงเนี่ยเปิดช่องให้มีการเจรจานะคะ เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือว่าเพื่อขอขยายระยะเวลาการปรับตัวได้ขณะเดียวกันเนี่ยจากการลงพื้นที่จัดสัมมนาเนี่ยมีเสียงเรียกร้องนะคะจากผู้ประกอบการรายย่อยจากภาคเกษตรกรอยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch มองว่าการประชุมวันนี้เสมือนเป็นการเดินหน้าเข้าสู่การทำข้อตกลง CPTPP โดยที่รัฐบาลไม่ได้นำข้อห่วงใยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเราก็อาจจะต้องเข้าร่วมเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้แยแสอะไรเนื่องจากว่าก็พอเข้าสภาเนี่ยเสียงข้างมากมันอยู่ในวุฒิสภาบวกกับสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะที่รัฐบาลถือเสียงข้างมากอยู่เนี่ยมันก็อาจจะถูกผ่านออกไปโดยที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องแบบนี้เนี่ยมันผลกระทบยาวนานฉะนั้นเนี่ยมันต้องคุยและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นความตกลงที่จบแล้วสิ่งที่ไปทำเนี่ยคือต่อรองได้น้อยมากนะคะแต่ว่าต่อรองได้น้อยมากแล้วเรายังคาดหวังว่าเราจะต่อรองได้เท่ากับเวียดนามเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เพ้อฝันFTA Watch ระบุว่าประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงก็คือรัฐบาลไทยจะไม่สามารถออกนโยบายสาธารณะเพื่อคุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับเอกชนเช่นการยุติการทำเหมืองแร่ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะจะถูกนำเรื่องฟ้องร้องต่ออนุญาโตตุลาการเช่นเดียวกับประเด็นอื่นเช่นการคุ้มครองพันธุ์พืชที่รัฐบาลไทยจะมีโอกาสต่อรองได้น้อยมาก